Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2021ซีรีส์ปัญญาแห่งการให้ด้วยใจกว้างขวางวันที่2การให้และการอารักขาการให้ด้วยใจกว้างขวางดูเป็นคำที่สุภาพและสวยงามใช่ไหมคะเป็นคำพูดที่ดูง่ายและมีความหมายดีสื่อถึงการให้และการรับด้วยใจกว้างขวางกลับกันคำว่าผู้อารักขากลับดูเป็นคำที่หนักอึ้งและจริงจังมากกว่าสำหรับหลายๆคนเป็นคำที่ทำให้รู้สึกถึงภาระหน้าที่และข้อจำกัดในการใช้จ่ายทรัพย์สินที่มีแต่แท้จริงแล้วคำว่าผู้อารักขาตามพระคัมภีร์มีความหมายที่สวยงามยิ่งเพราะนี่คือสิทธิพิเศษที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เราการอารักขาคือเหตุผลหลักว่าทำไมการให้ด้วยใจกว้างขวางจึงเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดการให้ด้วยใจกว้างขวางแท้จริงแล้วมาจากความเข้าใจว่าพระเจ้าคือผู้ครอบครองทุกสิ่งในโลกของพระองค์ผู้อารักขาที่ดีมีใจยินดีและเอื้ออาทรโดยธรรมชาติพวกเขาใช้ทรัพยากรของพระองค์เพื่อผู้คนของพระองค์ตามพระมารคาของพระองค์หากเราต้องการเข้าใจการให้ด้วยใจกว้างขวางตามหลักพระคัมภีร์แล้วล่ะก็เราจำเป็นต้องมองการอารักขาผ่านมุมมองใหม่ไม่ใช่ภาระหน้าที่อันจำเป็นต้องปฏิบัติแต่คือโอกาสอันน่าตื่นเต้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าสดุดีบทที่24ข้อ1กล่าวว่าโลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาเวทั้งพิภพบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีล้วนเป็นของพระเจ้านั้นก็เป็นเรื่องที่ทำได้โดยง่ายแต่ที่ยากยิ่งกว่าคือการให้ความจริงนั้นซึมลึกอยู่ในหัวใจของเราและเมื่อเรารู้สึกเช่นนั้นจริงๆแล้วเท่านั้นชีวิตของเราจึงจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนการรับรู้ตามทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติอันชาญฉลาดเปลี่ยนจากการแบกภาระหน้าที่ไปสู่ความชื่นชมยินดีเปลี่ยนจากการรักษากฎเกณฑ์ข้อบังคับไปสู่การผจญภัยร่วมไปกับพระองค์ที่เราตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยการขบคิดว่าเราจะใช้เวลาหรือทรัพย์สินที่พระเจ้าให้แก่เรามาอย่างไรดีเราจะปฏิบัติต่อคนรักครอบครัวและเพื่อนฝูงที่พระเจ้าทรงไว้วางใจฝากไว้ในชีวิตของเราอย่างไรดีหลักการก็คือทุกสิ่งที่เรามีล้วนเป็นของพระเจ้าพระองค์เพียงมอบความรับผิดชอบให้เราดูแลตามพระประสงค์ของพระองค์เพียงชั่วคราวเราคือผู้อารักขาของพระองค์เป็นเหมือนผู้จัดการในธุรกิจครอบครัวของพระองค์เท่านั้นเองเราสามารถดูตัวอย่างนี้ได้จากเรื่องของโยเซฟในพระคัมภีร์เดิมโปรติฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลบ้านและมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของโยเซฟโยเซฟดูแลบ้านเรือนจดบันทึกบัญชีและรายงานต่อเจ้านายของเขาในปฐมกาลบทที่39ข้อ3ถึง6กล่าวว่านายของท่านก็เห็นว่าพระยาเวทรงอยู่กับท่านและพระยาเวทรงให้การงานทุกอย่างที่มีในมือของท่านสำเร็จโยเซฟเป็นที่โปรดปรานของนายและท่านรับใช้นาย
นายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้านและมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของท่านตั้งแต่โปติฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลบ้านและทุกสิ่งที่เขามีแล้วพระยาเวก็ทรงอวยพรแก่ครอบครัวคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟและพระพรของพระยาเวมาเหนือทุกสิ่งซึ่งเขามีทั้งในบ้านและในนาเขามอบของทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟเมื่อมีท่านแล้วเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลยเว้นแต่อาหารที่เขารับประทานสิ่งที่สำคัญในการใช้เวลาในวันนี้ไม่ใช่แค่ที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าคือผู้ครอบครองทุกสิ่งและพวกเราคือผู้อารักขาของพระองค์เท่านั้นแต่คือการมองลึกไปถึงเรื่องสำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือความไว้วางใจซึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ผู้อารักขาจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้พระเจ้าทรงมอบความรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างไว้ให้กับเราเพื่อเราจะสามารถพึ่งพาพระองค์ทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จผลและเพื่อที่เราจะแสดงให้โลกได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับเรา1โครินธ์บทที่4ข้อ2กล่าวว่ายิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ปฐมกาลบทที่41ข้อ39ถึง41ฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องทั้งสิ้นนี้แก่เจ้าจึงไม่มีใครที่มีความเข้าใจและมีปัญญาเหมือนเจ้าเจ้าจะเป็นผู้ดูแลราชสำนักของเราและให้ประชาชนทั้งหมดของเราทำตามคำสั่งของเจ้าเว้นแต่พระที่นั่งเท่านั้นที่เราจะเป็นใหญ่กว่าเจ้าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟอีกว่าเราให้ท่านอยู่เหนือแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้พระเจ้าทรงไว้วางใจมอบสิ่งใดให้เราอารักขาแทนพระองค์บ้างในวันนี้เราจะดูแลและทำให้สิ่งที่พระองค์ฝากฝังไว้เกิดผลดีได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงวางใจเลือกและเรียกเรามาเพื่อรับใช้พระองค์ผ่านทุกสิ่งที่เรามีในชีวิตผ่านความสัมพันธ์กับทุกคนรอบตัวเราเราขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษอันน่าอัศจรรย์ที่เราจะได้สำแดงความรักและพระคุณของพระองค์ไปสู่ผู้คนมากมายเราขอใช้ทุกโอกาสเพื่อบอกเล่าความรักของพระองค์เป็นมือและเท้าของพระองค์ที่จะรักและให้ออกไปด้วยชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู